ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายจะแทนในไลฟ์คืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูหน้าหล่อๆของหนุ่มมาริโอเมาเลอร์กันหน่อยค่ะแต่ว่าเรื่องงานเราไม่คุยนะคะคุยเรื่องหัวใจกับสาวจันจิค่ะเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงเขาลงรูปคู่สิเห็นรูปคู่ครั้งแรกก็กรี๊ดกันเลยล่ะสิคะแหมก็คู่รักคู่เงียบหนุ่มหล่อมาริโอเมาเลอร์กับแฟนสาวจันจิจันจิราคบกันมา8ปีแล้วแทบจะไม่เคยมีรูปคู่เห็นกันแบบเต็มๆสักทีแต่เมื่อวันเกิดหนุ่มโอ4ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันพิเศษอะเนาะสาวจันจิก็เลยลงรูปคู่ซะหน่อยแม้รูปจะเล็กไปนิดแต่บอกเลยว่าความรักมันล้นจอจนเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาแซวกันเพียบแต่งานนี้มาริโอบอกไม่เขินละรูปคู่นะครับ8ปีครับผมก็ไม่ได้คือหามผมว่ามันก็ปกติก็น่าจะมีบ้างได้วันพิเศษแต่ลงทุกสำนักเลยจ้ะใช่จ้ะจ้ะก็ประมาณนั้นนะครับตัดสินใจนานไหมว่าจะลงเพราะก่อนนั้นนี่ปีผ่านที่ก่อนผ่านนั้นก็คือไม่เคยลงก็ไม่ครับเราก็ไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วอะไรใช่นานแล้วตอนหลังจากนี้จะลงแบบให้ดูตามไหมไม่ลงก็ประมาณนี้พอก่อนมันเขินหรอหรือยังไงไม่ได้เขินหรอกครับก็ลงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกเขินเลยอยากลงก็ลงจริงจริงเหรอใช่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรครับพี่เพราะเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันต้องปิดกั้นหรือว่าอะไรอยู่แล้วโตแล้วใช่โตแล้วไม่มีใครแซวอ่านคอมเมนต์บ้างไหมฮะไม่ได้อ่านทำไมครับผมไม่รู้อ่ะผมอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วแต่ผมก็ดีใจพี่ๆชอบผมก็โอเคแฮปปี้เนาะแฮปปี้ใช่ส่วนของความพิเศษจากหวานใจหนุ่มโอ้เขาขออุบไว้แต่รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Low Season สุขสันต์วันโสดของชมรมวิจารณ์บันเทิงนี่แหละถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นของขวัญในเดือนเกิดค่ะลงรูปคู่บ่อยๆก็ได้นะคะแฟนๆรอชมค่ะส่วนข่าวต่อไปนี้นะคะบอกเลยค่ะเป็นข่าวที่ทำเอาคิมเบอรี่เสียใจหนักมากแต่ไม่ใช่เรื่องความรักนะเป็นเรื่องกระเป๋าสุดที่รักหายไปค่ะเรื่องนี้นะคะทางผู้จัดการส่วนตัวของคิมค่ะก็ได้แจ้งผ่านอินสตาแกรมว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู4ใบประกอบไปด้วย Hermes 3ใบแล้วก็ Chanel 1ใบของนางเอกดังได้หายไปจากคอนโดอย่างไร้ร่องรอยนะคะและตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวก็ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สน.ทองหล่อเรียบร้อยแล้วค่ะโดยคิมเบอรี่เผยว่ากระเป๋าทั้ง4ใบเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ซื้อนานแล้วและตอนนี้ก็คือหาซื้อยากมากก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากร้านค้ากระเป๋าแบรนด์เนมมือ2นะคะใครที่มีร่องรอยหรือว่าเบาะแสที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งไปยังผู้จัดการส่วนตัวของสาวคิมได้เลยเป็นกำลังใจให้คิมนะเรื่องนี้เราเข้าใจหัวอกดีค่ะส่วนข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่เจ้าแม่ดราม่าเจนนี่รัชนกค่ะงานเข้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาล่าสุดในเรื่องของการซื้อบ้านนะคะก็มีคนคำถามอีกนะว่าเอ๊ะเงินที่ซื้อบ้านเนี่ยเป็นเงินของเจนนี่หรือว่าเงินของหนุ่มยิวกันแน่นะคะแล้วก็เรื่องคดีมหากาพย์เพลงดังที่ไม่จบไม่สิ้นด้วยค่ะยืดเยื้อมานานปีกว่าและดูท่าจะยังไม่จบลงง่ายๆค่ะคดีละเมิดลิขสิทธิ์นักร้องนักแสดงที่ก้าวเกริกพลยื่นฟ้องเจนนี่รัชนกต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจากโครงการแบ่งรายได้เพลงเจ้าปัญหาเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโดยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจนนี่เดินทางมาตามนัดสอบคำให้การจำเลยแต่ไม่ได้เผชิญหน้ากับก้าวเพราะอีกฝ่ายส่งทนายความมาแทนจึงไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ค่ะต้องรอตามนัดครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแม่สาวเจนนี่จะอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดแต่ยืนยันจะไม่ลบ MV เพลงเจ้าปัญหาส่วนที่อีกฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหาย3ล้านบาทตนคงจ่ายตามนั้นไม่ได้เหมือนกันค่ะอยากเจอน้องเป็นมากกว่าเพราะว่าการคุยตรงอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าสำหรับเรา2คนเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันไกล่เกลี่ยอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงถ้า3ล้านหนูมองว่าอาจจะยังเยอะไปค่ะอาจจะต้องขอลดลงมาให้มันเป็นเรทที่พอดีสำหรับทุกฝ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนตัวน้องลิลลี่ที่ร้องหลักเนี่ยก็ไม่ได้ถึง3ล้านเหมือนกันอาจจะต้องขอความเห็นใจตรงนี้ว่าทำยังไงให้เราแบบว่าต่างคนต่างพอดีซึ่งกันและกันก็ตามติดนะคะที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ก็ประมาณนั้นค่ะเรื่องลบ MV อะค่ะจริงๆทางเจนนี่เองเนี่ยไม่ติดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากในเพลงอะค่ะมีสปอนเซอร์3ตัวซึ่งเราเนี่ยโทรหาสปอนเซอร์แล้วแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่ยอมเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาว่าเราต้องมาลบเพลงทีหลังส่วนเรื่องที่ทำให้เจ้าตัวได้ชื่นใจบ้างก็บ้านหลังใหม่ย่านรามอินทราที่เพิ่งซื้อนี่แหละค่ะเจนนี่เผยว่าเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพและซื้อเพื่อต้อนรับลูกสาวแถมหลังนี้นะคะจ่ายสดงดผ่อนราคา15ล้านบาทรวมถึงยังเคลียร์ชัดว่าบ้านหลังนี้ใช้เงินสามีหรือเงินเจนนี่ซื้อกันแน่ค่ะโอ้ไม่อยากให้มองว่าเป็นเงินใครเพราะว่าตอนนี้
นูกับยิวเนี่ยเราคือครอบครัวเดียวกันเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันยิวทำงานก็ฝากไว้ที่หนูหมดที่ผ่านมามาเล่นคอนเสิร์ตมาถ่ายรายการจะเปิดโรงแรมคืนนึงเป็น10ห้องอ่ะซึ่งถ้าเดือนนึงมา15วันอย่างเงี้ยมันก็หลักแสนไปแล้วทีนี้เราก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราแค่รอเรื่องความพร้อมเรื่องของเงินเพราะว่าก็อยากซื้อสดแล้วก็ไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้แม้ท้องจะโตขึ้นทุกวันและตอนนี้อายุครรภ์4เดือนแล้วแต่เจนี่เผยว่ายังเดินหน้าทำงานหนักต่อไปเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลูกสาวค่ะเคลียร์ชัดทุกประเด็นนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งคดีความของแจงปุณสาภรรยาของแจ๊สชวนชื่นค่ะคือเมื่อ2เดือนก่อนพี่แจงเขาโดนนำภาพไปตัดต่อเชิงลามกอนาจารเต็มโซเชียลเลยวันนี้ทั้งคู่ก็เลยเดินทางไปแจ้งความซะเลยค่ะมันสกปรกไปคนเรามันดูหนังโป๊ดูอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันดูนะแต่สิ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันสกปรกเกินไปสกปรกเกินไปมันไม่ใช่เมียเขาเนี่ยแต่สมมติว่าผมเจอเขาอย่างเงี้ยผมไปตัดเมียเขาคืนบ้างอ่ะแล้วก็ลงไงฮะผมขอคืนแค่นี้ได้ไหมนะไม่ทำด้วยเลยสักนิดค่ะตลกแจ๊สชวนชื่นที่ควงภรรยาแจงปุณสาหอบหลักฐานเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.เพื่อแจ้งความหลังโดนมือดีแคปภาพของภรรยาจากช่อง YouTube นำไปตัดต่อส่อไปทางลามกอนาจารและไปเผยแพร่ลง Twitter และเว็บไซต์ต่างๆซึ่งนอกจากแจ้งความให้เป็นคดีตัวอย่างแล้วยังต้องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นแม่ด้วยล่ะค่ะถ้าเกิดตามหาแล้วก็ตามตัวได้จริงๆอยากคุยด้วยเขามีความสุขไหมคะแบบนี้ในความทุกข์ของคนอื่นเราเป็นแม่คนถ้าเกิดเป็นคนอื่นทำกับครอบครัวคุณอ่ะคุณก็ไม่มีใครแฮปปี้ถูกไหมคือให้เขาดำเนินตามกฎหมายไปเลยไม่ได้อยากได้เงินไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องนู่นนี่นั่นหรอกผมก็จะหาว่าเรานิดหน่อยทนไม่ไหวแบบอ่อนแออะไรเงี้ยที่มาเนี่ยผมอยากเจอคนที่ทำแบบนี้ผมอยากคุยกับเขาแค่นั้นเองพวกผมไม่ได้กระโถนใช่ไหมจะทำอะไรผมก็ได้ผมก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนคุณนั่นแหละคุณทำอะไรคุณคิดนิดนึงว่าแบบจริยธรรมของมนุษย์ที่ควรจะเป็นน่ะตอนนี้ยังไม่สามารถตามตัวผู้กระทำผิดมาได้นะคะแต่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเผยว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อหาแต่ที่รุนแรงที่สุดคือการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีลักษณะอลามกประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทนนะคะเวลาเดิมของเรา11โมงทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30คืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ